เสียงฝนตกเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับผมหนุ่มวัย NP ครับผมและวันนี้นะฮะผมมีโอกาสได้พาลูกชายนะครับแล้วก็ช่อง My Mint Channel นะครับหรือว่าพี่มิ้นนะฮะแล้วก็ลูกสาวนะครับของพี่มิ้นมาที่ริมทานล้อมดาวริมทานล้อมดาวนะอำเภอแม่วางครับผมก็ลองเอาเต็นท์นะรอทดสอบว่าเต็นท์ไว้ข้างบนเนี่ยทุกอย่างนะฮะได้ใส่มาตรงนี้หมดละเป็นเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับที่นุ่งที่นอนโอ้โหนี่ฮะแวะซื้อมาไปกินคืนนี้ไม้นะฮะที่ผมไป DIY ตอนนั้นแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะครับข้างบนผมนะที่ผมบอกว่าผมจะปูเนี่ยฮะไม้อัดนะเรียบร้อยไปละนะครับสามารถขึ้นไปนอนข้างบนได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเต็นท์เสร็จนะก็จะน่าจะอลังการนะฮะแต่ตอนนี้ผมลองยืมเต็นท์ไม้มิ้นมาก่อน ลองดูว่ามันจะเท่หรือเปล่าแต่ก็สวยนะถ้าเสร็จนะสวยเลยทีเดียวถ้าตอนนี้ลูกชายผมก็อยู่ข้างล่างนะครับกับญาติตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวกินอะไรกันข้างล่างกับบรรยากาศคืนนี้ฮะนี่ครับผมนี่สวัสดีครับป้าสวัสดีครับนี่ครับพี่ก้อยนะฮะพี่สาวพี่ไกด์ครับผมแล้วก็พี่เบิ้มครับผมโอ้โหเป็นไงสบายดีครับท่านสบายดีครับคืนนี้ทำอะไรกินนะฮะน่าจะกินกับพี่หนุ่มเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาที่นอนนะครับไปโอ้รถลกมากนี่ผมเอาที่นอนไปปูมีรถก่อนครับคืนนี้ครับผมลูกชายนี่ครับผมปูที่นอนเรียบร้อยแล้วง่ายๆครับผมโอ้โหโอเคครับผมเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับวันนี้ที่ผมจะทำเป็นมาม่าหมูสับนะฮะก็เราจะใส่หมูยอไปด้วยนะครับนี่ครับผมใส่หมูยอไปก่อนว้าวนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวมาม่านะครับใส่หมูยอครับผมเหมือนเข้าค่ายลูกเสือจริงๆนะผมว่าบรรยากาศลูกเสือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่มีอีกช่องนึงเขากำลังถ่ายทำเหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับผมโตมาม่าง่ายๆครับเมนูง่ายๆเดี๋ยวลองทานดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมมาแล้วครับผมเมนูมาม่าครับผมมาแล้วพี่เบิ้มไหนคะนี่สำหรับผมก็เมนูง่ายๆครับผมกับบรรยากาศเรากินบรรยากาศมากกว่านะครับกับบรรยากาศที่สวยงามโอ้โหธรรมชาติจริงๆก็เป็นย่างเนื้อแล้วก็มีย่างในกระทะด้วยไฟลุกโอ้โหอ่อนๆสวยงามมากครับผมว้าวยังมีโอ้ยังมีไหมครับยังมีก่อนยังมีก่อนยังมีลองชิมฝีมือปลาเบิ้มว้าวนี่ฮะโอ้
นี่คำนึงคำโตๆเลยโอ้โหต้องครับลูกนี่ทำอะไรอยู่ครับดูการ์ตูนอยู่เนี่ยนี่กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมกับน้องแฟก็มานอนในรถนะครับก็เดี๋ยวน่าจะดูการ์ตูนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะนอนแล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะที่นี่เริ่มหนาวเย็นเลยทีเดียวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมยังไงคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพื่อนกันแล้วบ๊ายครับจุ๊บสวัสดีตอนเช้าเพื่อนก็ตื่นแล้วนะครับก็เมื่อคืนก็นอนที่ข้างลำธารเลยนะก็เหมือนกับว่าเรานอนเหมือนฝนตกทั้งคืนนะเพื่อนเสียงเหมือนเสียงฝนตกเลยนะครับก็มันก็เช้าแสงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วก็ลูกชายก็ยังนอนอยู่นะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตอนเช้าของที่ริมน้ำนะฮะนี่ครับมานี่เลยตอนเช้ามาอีมองไปเป็นลำธารนะครับก็ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นตรงนู้นนี่ครับแล้วอะไรอยู่ข้างบนโอ้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บอุปกรณ์นะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวต้มน้ำกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะลงมันไปครับเก็บอะไรครับนะพ่อเก็บของนี่ลูกบอลลูกบอลช้างลูกช้างใช่ช้างกำลังมาครับผมช้างอยู่ข้างบนนู่นนะใช่ไป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 เห็นช้างยังมูดูช้างดูช้างเออข้ากินโอวัลตินเนาะพี่ขอป้าเนี่ยป้าไม่ไว้เป็นกาแฟง่ายๆนะครับก็ไมมินก็ต้มน้ำเผื่อนะเพราะว่าไมมินก็ต้มกินอยู่แล้วนะครับผมก็มาด้วยกันก็อย่างนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับกับบรรยากาศสบายๆอันนี้ของพ่อนะลูกมามานี่กินเร็วๆเลยอ่ะปะเฮ้ยมันร้อน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 ไปว้าวสนุกไหมครับสนุกไหมครับโอ้โหดูว้าวนี่มีเพื่อนๆมาเยอะเลยโว้เพื่อนๆมาเยอะเลยเนี่ยใช่เนี่ยโอ้โหมีชายหาดด้วยโอ้ยโอ้ยว้าวมีชายหาดด้วยว้าว
โอ้นี่ครับผมก็บรรยากาศตรงริมน้ำตรงนี้นะจริงๆก็สามารถเอาเต็นท์เอารถเต็นท์มากางตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีมากครับผมนี่ก็จะเป็นแคมปิ้งมีเพื่อนๆนะครับมากางกันตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับชายหาดขาวดีไซน์นะครับโอ้นี่ครับผมเหมือนทะเลเลยครับผมโอ้ฮู้ฮู้ทะเลผสมกับแม่น้ำนะฮะนี่ครับผมแคมปิ้งกับครอบครัวนะครับใครสนใจก็มาได้นะครับผมที่อำเภอแม่วางครับริมทานเป็นไงบ้างสนุกไหมครับสนุกนะครับโอเคบายบายเพื่อนๆก่อนบายบายติดตามพวกเราด้วยนะครับโอเคจ้ะติดตามพวกเราด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเก็บรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยกลับบ้านครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับนอนฟ้าด้วยนะสองพ่อลูกนะครับในการเดินทางนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศสวยอำเภอแม่วางครับบ๊ายบาย